รวมๆคันนี้สวยงามจับจิต please looking for this it is your car yo yo รถดีต้องเบนซ์ NK รถสวยรถเท่มีให้เลือกมากมายเซอร์วิสบริการก็ดีจับใจไม่ว่าใครๆก็เลือกเบนซ์ NK yo yoสวัสดีครับและแน่นอนครับวันนี้เรามากันในรูปแบบฮิปฮอปนะครับเดี๋ยวเรามีแร็ปกันด้วยครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมาพบกับดีเจโมโม่ปีเตอร์ลัมเบอร์ค่ะและดีเจโจโจ้สโลไลฟ์ครับน้องโมโม่วันนี้เรามีรถสวยดีแล้วก็หายากด้วยใช่ไหมครับน้องโมโม่ใช่แล้วค่ะพี่โจ้วันนี้นะคะเรานำรถยนต์ Mercedes-Benz E220 CDI เป็นเครื่องยนต์ดีเซลหายากแล้วก็ประหยัดสุดๆด้วยค่ะใช่ครับรุ่นนี้หายากมากจริงๆนะครับงั้นเดี๋ยวมารับชมนะครับในอาณาจักรฮิปฮอปที่ Benz NK ของเราบีทมากและแน่นอนครับสำหรับ E-Class คันนี้ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นแรไอเทมใครๆก็บอกว่าคันนี้น่ะหายากมีออปชันดีแบบว่าเต็มมากๆถ้าใครพลาดคันนี้หาคันใหม่ก็คงยากใครเป็นเจ้าของคันนี้ก็ต้องหลงรักโยโยและคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้านะครับแบบ Intelligent Light Systemไฟหน้าก็ดูดีไซน์สุดสวยไม่ว่าจะเปิดจะปิดดูรวยรวยมีทั้งแสงสว่างและมีทั้งความปลอดภัยคอยช่วยใครเห็นต่างก็ต้องขอใส่ด้วยและคันนี้ครับมาแน่นอนแบบตัวท็อปนะครับชุดแต่งจะเต็ม AMG รอบคันบอดี้พาร์ทหน้าหลังสุดสปอร์ตเหมือนฝันแถมล้อแม็ก AMG ขอบ18สุดมันขับผ่านแวบเดียวใครเห็นต่างก็ต้องหันพร้อมระบบกุญแจอัจฉริยะเปิดปิดประตูฉับพลันคันนี้บอกคำเดียวเลยว่าทุกๆอย่างครบครันสำหรับด้านท้ายสวยงามน่ามองใครๆขับตามก็ต้องอยากลองไปท้ายสวยสุดๆหน้าจับหน้าจองดิฟฟิเซอร์ก็สวยเป็นที่หมายปองโยโยในส่วนของเครื่องยนต์ก็แรงสุดๆจะขับไปที่ไหนไม่มีสะดุดเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันฝุดฝุดขับแล้วมีความสุขต้องคันนี้เลยความจุอยู่ที่ 2,200 ซีซีแรงม้าอยู่ที่200กับอีก4ทำรอบอยู่ที่ 3,800 ต่อนาทีท็อปสปีดดีดี240อัตราสิ้นเปลืองให้10เต็ม10ทำได้26กิโลเมตรต่อลิตรโยโยรวมๆคันนี้สวยงามจับจิต please looking for this it is your car โยโยโอ้โหแรปกันจนเหนื่อยเลยค่ะพี่โจเราเข้ามาภายในเรายังต้องแรปกันอีกไหมคะโอ้โหแรปคงไม่ไหวแล้วครับน้องโมโม่เดี๋ยวข้างในเนี่ยเป็นสาระนะครับแบบล้วนๆเลยทีเดียวกับตัวออปชันนะครับได้เลยค่ะสำหรับออปชันแรกนะคะที่สวยแล้วก็สะดุดตาสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เขามาพร้อมกับเบาะสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีเชสนัทบราวน์นะคะดูสวยนะคะหรูหราคลาสสิกสุดๆเลยค่ะเข้ากันได้ดีมากๆนะคะกับทริมค่ะที่เป็นลายแบบอลูมิเนียมนั่นเองนะคะในส่วนของด้านบนก็มีหลังคาซันรูฟเอาไว้เปิดรับลมนะคะหรือว่าจะเปิดดูดาวนี่ก็โรแมนติกสุดๆเลยค่ะครับผมด้านหน้าเองก็มากับฟังก์ชันแบบจัดเต็มเลยนะครับมาด้วยหน้าจอระบบคอมมานด์ออนไลน์นะครับเรื่องโหมดต่างๆได้อย่างง่ายดายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนเรดิโอมีเดียนะครับหรือว่าการเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆจากตัวรถนะครับและคันนี้นะครับสามารถใส่แผ่นซีดีนะครับได้ถึง6แผ่นหรือ6ดิสด้วยกันนะครับและยังมาพร้อมกับนาฬิกาอนาล็อกคล็อกสุดคลาสสิกนะครับตรงใจกลางตัวรถเลยทีเดียวคันนี้นะครับบอกคู่หน้านะครับมาด้วยเบาะปรับอุ่นนะครับหรือว่า heating seat นะครับสามารถปรับได้ถึง3ระดับนะครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเวลาขับรถนานๆนั่นเองส่วนระบบแอร์ก็สามารถปรับแยกซ้ายขวาได้ด้วยนะครับระบบการขับขี่นะครับมา3ระบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Eco แบบประหยัดพลังงานนะครับแบบสปอร์ตนะครับขับขี่เร้าใจแล้วก็โหมดแมนนวลที่สามารถปรับเพิ่มลด pattern shift gear นะครับบนพวงมาลัยทรงสปอร์ต3ก้านแบบท้ายตัดได้เลยและในส่วนของเครื่องเสียงนะครับอันนี้มาด้วยเครื่องเสียง Harman Kardon นะครับเหมาะกับวันนี้มากๆนะครับที่เรามาแรปกันแบบฮิปฮอปและยังมีพร้อมกับกล้องมองหลังและไฟแอมเบียนไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ถึง3สีด้วยกันครับน้องโมโมโอ้โหถึงภายในนี่จะไม่แรปแต่ออปชั่นก็เยอะจนพี่โจพูดเหมือนแรปเลยนะคะรถสวยรถดีแบบนี้เนี่ยจะไม่จัดได้ยังไงล่ะคะจัดไปเลยครับรถสวยหายากมีที่นี่ที่เดียวไม่ต้องรอเดี๋ยวรีบเข้ามาเลยนะคะใช่แล้วครับกับคันนี้เลยนะครับ Mercedes-Benz E220 CDI AMG นะครับมาพร้อมกับสีขาวโพล่าไวท์ภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับคันนี้มากับออปชันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะครับชุดแต่งบอดี้พาร์ท AMG รอบคันไฟหน้า Intelligent Light System ล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วหลังคาซันรูฟเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าระบบ Keyless Go
Go Packet Push Start ฝาท้ายไฟฟ้าภายในมาด้วยเครื่องเสียง Harman Kardon ระบบหน้าจอ Command Online กล้องถอยหลัง Heating Seat พร้อมระบบการขับขี่แบบครบครันนะครับรถคันนี้เป็นรถปี2013นะครับราคาสุดพิเศษที่ Benz NK ตั้งไว้เพียงแค่2,190,000 บาทเท่านั้นครับถ้าชอบรถคันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะโอ้โหวันนี้ไลฟ์กันสไตล์ฮิปฮอปเนี่ยเราแรปกันมันมากๆเลยนะครับและท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับจะซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะครับวันนี้ดีเจโมโมกับดีเจพี่โจโจต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายโยโย